สวัสดีครับการยิงจอโดยไม่ต้องใช้เครื่องยิงจอนะครับวันนี้จะยิงให้ดูนะครับอาการของหลอดภาพที่เสียนี่คือ G2 นะครับกับ G1 มันช็อตกันนะครับเป็นทีวี LG นะครับ21นิ้วนะครับแท่น MC-059AB ครับหลอดภาพนะครับ G2 กับ G1 นะครับช็อตกันอันนี้ถ้าวัดด้วยมิเตอร์ดิจิตอลจะวัดไม่ขึ้นนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นเขม่านะครับเมื่อใช้งานนานๆนะครับมันมีที่หลอดภาพมันจะมีความร้อนนะครับมันจะทำให้เกิดเขม่าขึ้นนะครับระหว่าง G2 กับ G1 นะครับมันจะเขม่ามันจะกองกันไปเรื่อยๆนะครับจนในที่สุดมันก็มาถึงกันนะครับเขม่าว่ากองกันจนถึง G2 กับ G1 ทำให้ G2 G1 ช็อตกันนะครับดังนั้นเราต้องใช้มิเตอร์เข็มเท่านั้นนะครับในการวัดนะครับถึงจะวัดรู้ว่ามันมีความต้านทานหรือไม่นะครับโดยตั้งมิเตอร์เข็มย่านคูณ 10K นะครับวัดแล้วขึ้นประมาณเลข120นะครับขึ้นประมาณเลขนะครับเลข120ครับอาการก็คือไม่มีภาพมีแต่เสียงจี๊ดอยู่ที่คอหลอดภาพครับคือแบบนี้นะครับเมื่อเปิดเครื่องขึ้นมานะครับที่คอหลอดนะครับสังเกตนะครับอันนี้จะไม่มีแสงสีม่วงวิ่งนะครับมีแต่เสียงจี๊ดอย่างเดียวนะครับไม่มีแสงแสงสีม่วงวิ่งมานะครับถ้ามีแสงสีม่วงวิ่งแลบเข้ามานะครับก็แสดงว่าถ้ามีแสงสีม่วงตรงนี้นะครับก็แสดงว่าจอแตกไปแล้วนะครับอันนั้นไม่สามารถซ่อมได้นะครับแต่อันนี้ไม่มีแสงใดๆอยู่ตรงนี้นะครับไม่มีแสงสีม่วงนะครับมีแต่เสียงจี๊ดนะครับแล้วภาพไม่ออกนะครับภาพไม่ออกนะครับอันนี้อาการเสียนะครับอาการเสียของมันนะครับคือไม่มีภาพนะครับแล้วก็ลองเร่งสกรีนแล้ววัดไฟสกรีนไม่ขึ้นนะครับอันนี้นะครับได้ทำการลองวัดไฟสกรีนนะครับว่ามันไม่มีภาพเราวัดไฟสกรีนก่อนนะครับเราวัดไฟสกรีนดูนะครับแล้วก็หมุนมันได้110ประมาณ100กว่านะครับมันจะต้องมี300ขึ้นนะครับภาพถึงจะออกนะครับประมาณรุ่นนี้ตั้งไว้ที่335ขึ้นไปนะครับที่เขาตั้งภาพกันนะครับปรากฏว่าหมุนแล้วมันได้แค่130เต็มที่นะครับอันนี้ก็แสดงว่าปรับไฟไม่ได้นะครับอันนี้ปรับไฟไม่ได้นะครับภาพไม่ออกนะครับปรับไปสูงสุดเลย100ได้130ภาพไม่มีออกนะครับดูที่กระจกนะครับภาพไม่ออกเราก็ต้องทำการวัดโอห์มนะครับแต่อย่างที่บอกนะครับเมื่อวัดโอห์มด้วยมิเตอร์ดิจิตอลนะครับอันนี้เป็นฟุก115นะครับไม่สามารถวัดขึ้นนะครับเนี่ยเราจับเข้าไปก็ไม่ขึ้นนะครับเนี่ย G2 นะครับG2 คือสายที่วัดสีแดงนะครับเข็มสีแดงนะครับแล้วก็ G1 คือตัวปรากฏว่าไม่ขึ้นเลยครับต้องใช้มิเตอร์เข็มเท่านั้นนะครับในการวัด G2 กับ G1 นะครับอันนี้ครับใช้มิเตอร์เข็มตั้งไปที่ 10K ครับจากนั้นก็วัด G2 กับ G1 ครับอยู่ประมาณตำแหน่งนี้นะครับจะเขียนว่า G2 กับ G1 นะครับปรากฏว่าวัดแล้วเข็มขึ้นนะครับอันนี้เป็นการวัดในวงจรนะครับสาเหตุที่เข็มขึ้นก็เพราะว่ามันมี C นะครับ C มันยังเก็บประจุอยู่นะครับถ้า C มีประจุอยู่การวัดจะเข็มขึ้นทันทีเลยครับเราก็ต้องถอดออกมานะครับเพื่อให้ชัวร์นะครับว่ามันช็อตที่ G2 กับ G1 หรือไม่นะครับอยู่ตำแหน่งนี้นะครับ G2 กับ G1 นะครับลองวัดดูนะครับปรากฏว่าขึ้นประมาณเลข120ครับขึ้นประมาณเลข120นะครับตรงนี้นะครับขึ้นประมาณเลขแค่นี้นะครับนิดเดียวครับ120เลข120อยู่ตรงนี้นะครับขึ้นประมาณเลข120ครับแสดงว่ามันมีการช็อตกันนะครับระหว่าง G2 กับ G1 นะครับอย่างที่บอกนะครับเขม่านะครับมันกองกันจน G2 G1 ติดกันนะครับก็ทำให้เกิดโอห์มนะครับแต่โอห์มที่เป็นเขม่าอย่างนี้มิเตอร์ดิจิตอลไม่สามารถวัดโอห์มได้ครับต้องใช้มิเตอร์เข็มเท่านั้นนะครับตั้งที่ย่างคูณ 10K นะครับอันนี้คือไปเรียบร้อยแล้วนะครับมันลู่มันช็อตนะครับเนื่องจากเขม่านะครับอันนี้นะครับวัด G2 G1 นะครับขึ้นประมาณเลข120นะครับลองสลับมิเตอร์สลับสายดูนะครับเพื่อความชัวร์คุ้นมือกับการวัดสลับให้เราเอาสายคีบนะครับจับที่กาวหลอดตรงนี้นะครับกาวหลอดตรงนี้นะครับแล้วก็จับกับสกรูไลนะครับแล้วก็ไปจิ้มที่จุ๊บไฮโวลต์อันนี้คือจุ๊บไฮโวลต์นะครับหรือเรียกว่าสะดือหลอดนะครับให้แทงเข้าไปให้โดนขั้วเหล็กด้านในนะครับเพื่อคายประจุมันออกก่อนนะครับจากนั้นก็จึงปลดสายนี้ออกมานะครับเราต้องดูตำแหน่งด้วยนะครับอันนี้ผมดูตำแหน่งอยู่นะครับว่า G2 ตรงขาไหนนะครับว่าไม่พลาดนะครับ G2 กับ G1 นะครับดูตรวจทานอีกครั้งครับก่อนจะยิงนะครับอย่ายิงผิดขาครับจากนั้นก็เอาแล้วครับสายขี้มานะครับสายขี้มานะครับนี่กับสกุลไลนะครับจับสายไลด้านหนึ่งนะครับสายขี้อีกด้านก็จับไปที่กาวหลอดนะครับจับไว้ที่กาวหลอดเรียบร้อยแล้วครับทีนี้ก็จะแทงเข้าไปที่จุ๊บไฮโวลต์นะครับกำลังแทงเข้าไปที่จุ๊บไฮโวลต์ครับแทงไปสัก 2-3 จึ๊กนะครับแล้วก็ดึงออกมาครับออกมาแล้วครับเราจะทำการใช้ไฮโวลต์นะครับ
มายิงจอนะครับแทนเครื่องยิงจอครับได้ผลมาแล้วครับทีนี้เราก็เอาสายคีบออกนะครับเอาเห็นไหมครับเอาคีบกาวนะครับแล้วก็มาคีบกับG2 ก็ได้นี่สายแดงผมเอามาคีบกับ G2 เลยนะครับG2 นะครับสายคีบจับไปที่กาวนะครับแล้วก็มาคีบกับ G2 นะครับเสร็จแล้วก็กระดาษมารองนะครับเพื่อไม่ให้มันไปโดนขาอื่นนะครับเอามารองนะครับเพื่อจะให้โดนเฉพาะ G2 กับ G1 นะครับเอาไฟไฮโวลต์นะครับวิ่งเข้า G2 นะครับแล้วผ่านเขม่าในหลอดนะครับแล้วก็ออกมาทางขา G1 นะครับแล้วก็วิ่งลงกาวหลอดไปครับมันจะทำให้เขม่าเนี่ยร้อนนะครับแล้วก็แตกออกนะครับหลุดออกในที่สุดครับอันนี้ก็เอาสายสีดำครับมาอันนี้ใส่ไว้ G1 นะครับคีบไว้ G1 ครับแล้วก็เอากระดาษรองนะครับกันมันไปแตกกันอื่นครับนี้ก็ไม่อยากเสี่ยงก็แตะไว้ก่อนครับอย่าให้มันแตะติดกันนะครับอย่าให้มันโดนขาอื่นนะครับไฟที่จุดไฮโวลต์มี 25,000 โวลต์นะครับอันนี้ต้องระวังนะครับไฟแรงมากนะครับห่างกัน4เซนติเมตรไฟจะวิ่งกระโดดได้เลยนะครับเมื่อเราเอาสกุไลจี้เข้าไปยังไม่ต้องแตะโดนนะครับห้ามแตะโดนนะครับให้ห่างประมาณ 4-5 เซนติเมตรเมื่อมีประกายไฟแล้วนะครับก็ต้องรีบเอาออกนะครับอย่าไปแช่นานนะครับเสร็จแล้วก็ทำการยิงครับผมเอาสายสีแดงมาทำเป็น G2 นะครับสายสีดำผมไปขี้วิธีกาวหลอดนะครับ G1 นะครับกาวหลอดเอา G1 ลงกาวหลอดนะครับทีนี้ก็เอาสายสีแดง G2 นะครับใส่เข้าไปที่สายสีแดงจับกับสกุลไลนะครับสายสีแดงนี่กับสกุลไลนะครับสายสีแดงกับสกุลไลนะครับแล้วก็ไปแย่เลยนะครับแต่อย่าแตะโดนจุ๊บไฮโวลต์เดเรคขาดนะครับ25,000 โวลต์ถ้าแตะโดนพังนะครับห้ามโดนนะครับเสียบไฟแล้วครับเสียบไฟแล้วครับจะยิงแล้วนะครับแต่ก่อนเสียบต้องใส่รองเท้านะครับอันนี้ต้องใส่รองเท้าแล้วต้องใส่ตามหลักเราก็ใส่รองเท้าอยู่แล้วใช่ไหมครับนี่ขอเน้นต้องใส่รองเท้าแล้วก็ใส่ต้องตรวจดูครับตรวจดูซากุไรตรงนี้นะครับว่าเป็นฉนวนหรือไม่นะครับไม่ใช่มีเหล็กโผล่ออกมานะครับเดี๋ยวโดนดูได้ง่ายนะครับแล้วก็ใช้ถุงมือกันไฟนะครับถุงมือกันไฟป้องกันอีกชั้นนึงก็ได้ครับแต่จริงๆไม่ต้องใช้ครับถ้าตรงนี้เป็นฉนวนแล้วก็ไม่มีปัญหาครับเนี่ยผมใช้ซากุไรไอถุงมือกันไฟอีกชุดนึงครับใส่ไว้ที่มือครับเอาละครับอันนี้ก็จะยิงแล้วนะครับเสียบไฟครับปึ๊บเข้าไปนะครับดูนะครับห่างนะครับแต่ดูอย่างนี้เหมือนแตะแต่ไม่แตะนะครับพอดีกล้องมันอยู่ข้างหลังตรงนี้ดูนะครับไฟมันจะโดดมาเลยนะครับปึ๊บเห็นไหมครับเป็นลำแสงขึ้นมาเลยครับเห็นไหมครับโดดขึ้นมาเลยครับนะครับประมาณ1วิให้ออกนะครับอย่าไปแช่นานนะครับตึ๊ด1วิก็ออกนะครับอย่าแช่นานนะครับเขม่ามันก็จะเกิดความร้อนด้านในแล้วนะครับมามุมนี้นะครับจะชัดๆนะครับดูนะครับเห็นไหมครับประมาณ4เซนนะครับประมาณ4เซนนะครับอย่าวิ่งเห็นไหมครับแล้วก็อย่าแช่นานนะครับ1วิก็ออกนะครับห้ามแต่โดนไม่ได้นะครับ 25,000 โวลต์นะครับโดดพุ่งมาแล้วครับช็อตเลย10ครั้งแล้วนะครับ10ครั้งก็ได้20ครั้งก็ได้ครับยิงไปเรื่อยๆครับยิงให้มันเขม่ามันหลุดให้ได้นะครับดึงออกแล้วนะครับทีนี้เราวัดโอห์มครับยิงเสร็จเราต้องอย่าลืมดึงออกนะครับแล้วทำการวัดโอห์มอีกครั้งนึงครับว่ามันออกไปหรือยังครับการวัดโอห์มต้องใช้มิเตอร์เข็มเท่านั้นนะครับใช้ดิจิตอลนะครับมันวัดไม่ขึ้นนะครับเหมือนการวัดเขม่านะครับเขม่าที่กองรวมกันทับถมกันจนG2 กับ G1 ติดกันนะครับอันนี้ขึ้นแล้วนะครับเห็นไหมครับจิ้มอยู่นานเลยครับติดโน่นติดนี่มันจิ้มไม่ตรงครับติดกระดาษนะครับบุ้มไว้ขึ้นแสดงว่าใช้ไม่ได้ครับถ้าใช้ไม่ได้ก็ต้องยังไงต่อครับเมื่อไม่ออกเราก็ต้องเขย่านะครับจับจอนอนฟ้ามลงอย่างนี้นะครับเอาจอนอนฟ้ามลงอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็ทำการเขย่าครับเขย่าให้ไอ้ที่ G2 กับ G1 ขมเอานะครับมันยังกองกันอยู่แล้วเขย่าให้มันล่อนให้มันออกมานะครับเราช็อตไปแล้วมันก็แตกตัวกันแล้วนะครับเมื่อเราเขย่ามันก็จะออกนะครับถ้าทำอย่างนี้แล้วยังไม่ออกก็เขย่าให้มากกว่านี้หน่อยก็ได้ครับเขย่าให้มากๆกว่านี้นะครับ
แล้วก็ถ้าหากไม่สำเร็จก็ยิงใหม่ถ้าหากว่ามันยังวัดเรายังได้โอเข็มขึ้นอยู่นะครับให้ยิงใหม่ครับให้ทำการยิงใหม่เลยครับยิงใหม่ยิงเริ่มต้นใหม่ทำตามขั้นตอนนะครับทำใหม่มาเลยนะครับเขย่านะครับให้มันร่วงลงมาให้ได้นะครับถ้าวันนี้ไม่ได้ก็ทิ้งไว้อีกวันสองวันก็มาทำใหม่ก็ได้นะครับมันก็ต้องออกนะครับมันอยู่ไม่ได้หรอกครับยิงเขม่าจนมันร่วนไปแล้วนะครับมันความร้อนไม่ทำลายโครงสร้างมันแล้วนะครับเรากระแทกนิดเดียวมันก็คงหลุดแล้วนะครับอย่างเงี้ยไม่พลาดนะครับตอนนี้เราก็ทำจนเราก็มาลองอีกครั้งนะครับทำอยู่หลายรอบแล้วนะครับตั้ง 10K นะครับวัด G2 กับ G1 นะครับตำแหน่งนี้นะครับไม่ขึ้นแล้วครับผ่านนะครับใช้ได้แล้วครับเขม่าหลุดออกไปแล้วนะครับยิงสัก20-30 ทีก็ได้นะครับยิง10 ทีมันก็น้อยไปหน่อยมั้งแล้วแต่นะครับทำไปเรื่อยๆวนไปวนมามันก็ต้องสำเร็จจนได้นะครับอันนี้คือสำเร็จแล้วนะครับทีนี้เราก็มาดูนะครับตอนนี้เสร็จเรียบร้อยเรามาดูภาพครับอันนี้ผมปรับสกรีนไว้ต่ำนะครับปรับไว้แค่300เองภาพออกแล้วนะครับยังไม่ได้ปรับสกรีนนะครับสกรีนตะกี้ผมตั้งไว้ต่ำนะครับเป็นไงครับใช้ได้สำหรับบทนี้ก็แค่นี้ก่อนครับผมครับ